ครับก็สวัสดีครับผมเบนซ์มัญญพลนะครับก็วันนี้อยากจะมาฝากเพลงจีบก่อนได้นะ Let's Flirt นะครับหลักๆเนื้อหาหรือแนวเพลงมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับครับผมก็เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับคนที่แอบชอบแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เขินเข้าหาคนไม่เป็นแล้วก็เลยเชิญชวนให้เขามาจีบก่อนได้นะแทนที่เราจะไปจีบเขาครับผมเรฟเฟอเรนซ์มันมาจากไหนอะไรยังไงหรือใครจริงๆก็มาจากตัวผมเองใช่มันก็เป็นเหมือนแบบแนวคิดหรือแบบอาจจะเป็นตัวผมเองด้วยแหละที่เราเป็นคนแบบขี้เขินขี้อายเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งใช่คือเชื้อเชิญบอกว่าใช่เราอาจจะจีบเขาไม่เป็นก็เลยจีบผมได้นะอันนี้เป็นการประกาศว่าโสดใช่ไหมคะเชิญจีบได้ใช่ครับจีบได้เลยเต็มที่เป็นซิงเกิลแรกเลยครับที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงแบบอยู่มาแบบออกซิงเกิลครับผมก็ตอนแรกเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่อยๆรักครับแล้วก็พอดีพี่จัดรู้จักกับทางพี่แมนอยู่แล้วแล้วพอดีเขาทำโปรเจกต์52ขึ้นมาก็เลยมีโอกาสแบบได้มาร่วมงานกันก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลคันนี้ครับเราคือแบบเราชอบร้องเพลงอะไรอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ครับจริงๆชอบมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาในวงการก็ก็ได้มีโอกาสทางพี่จัดก็ให้ได้ลองร้องแล้วก็แบบเอ้ยน่าสนใจก็เลยไปเป็นOST ของซีรีส์เสร็จแล้วก็มาเป็นซิงเกิลจีบก่อนแสดงว่าเป็นความติดใจในการร้องเพลงใช่ครับซิงเกิลแรกมันแบบเติมเต็มความเป็นศิลปินเรามากมายแค่ไหนก็เติมเต็มพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆก็อยากลองร้องมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็ได้มีโอกาสก็มีได้แบบออกไปเพอร์ฟอร์มพอเป็นซิงเกิลนะครับที่แบบสเตจข้างนอกซึ่งรู้สึกว่ามันสนุกมากพอณวันนี้มันได้แล้วนะซิงเกิลมาลองมันยังไงครับแฮปปี้หรือรอผลที่แบบการตอบรับยังไงบ้างเลยก็แฮปปี้มากครับเพราะว่ายังตอนแรกแบบตอนที่ฟังยังตกใจอยู่นี่เสียงตัวเองเหรอใช่เพราะแบบเราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบได้เห็น MV ตัวเองด้วยในแบบในเน็ตอะไรแบบนี้เราก็ตื่นเต้นอะไรแบบนี้ครับฟีดแบ็กที่ส่งมาถึงเราอะไรนะครับไปเช็คหรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ฟีดแบ็กก็ได้มีไปเช็คบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะชมว่าน่ารักดีท่าเต้นน่ารักมากเพลงแบบเนื้อหาก็น่ารักอะไรแบบนี้ครับก็เลยจะเต้นโชว์วันนี้สักหนึ่งแมทครับเต้นเลยไหมครับเดี๋ยวไว้ก่อนท่าเต้นมันก็เป็นท่าอะไรที่น่ารักเนาะเป็นท่าเป็นรูปเป็นนี่อะไรเนาะเป็นใช่ไอ้นี่เราถนัดอยู่แล้วด้วยไหมครับกับการเต้นเหรอครับไม่ผมไม่ถนัดเลยแต่ท่ามันออกมาดูแบบน่ารักสมูทอะไรครับขอบคุณครับก็จริงๆผมว่าเต้นยากคือแบบผมก็เป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ก็ซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็ช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะแบบไปถ่ายเอ็มวีก็อยู่บ้านก็คือแบบตื่นมาก็แบบเต้นจมกินข้าวก็โอเคจำท่าเพราะมันแบบท่ามันค่อนข้างยากก็เลยต้องเต้นตลอดเดี๋ยวติดใจเพลงหน้าก็เพลงหน้าก็คือแบบแดนเลยเพลงหน้าแต่ไม่อยากแดนมันจะมีแบบชาเลนจ์อะไรให้ครับมีชาเลนจ์ให้ไปเล่นตามครับใช่ก็เสิร์ชแฮชแท็กจีบก่อนได้นะครับผมถ้าหวังจะให้ใครเล่นชาเลนจ์เราเคนใกล้ตัวก่อนนะคนรอบๆตัวในบริษัทอะไรงี้ไหมจิ้มครับให้พี่จัดเต้นให้พี่อัพใช่ครับเขาเต้นยังพี่อัพมีเต้นกับของผมแต่ว่าเดี๋ยวจะรอดูของพี่อัพคนเดียวไม่ก็พี่อัพกับพี่ภูมิก็ได้ได้ไหมคิดว่าจะเป็นได้พี่อัพผมว่าเต้นเก่งไม่เขาจะเต้นไหมก่อนอ๋อเขาจะเต้นไหมหรอเดี๋ยวต้องให้พี่จัดไปขอที่แบบว่าจะออกมาเป็นแบบเพลงนี้อะไรเงี้ยเราคุยกับคนที่แบบทำเพลงให้เราครับจริงๆตอนแรกก็ตื่นเต้นมากว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยคุยกับแบบพี่คนแต่งเพลงเลยแล้วแบบพอมีโอกาสผมก็เลยแบบขอพี่แมนว่าเฮ้ยขอคอร์ดได้ไหมผมไม่รู้ต้องทำไงผมเลยขอคอร์ดเพลงแล้วอยู่บ้านแล้วก็นั่งดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อัดเสียงอัดไวเลคคอร์ดไปเสร็จแล้วก็พอไปถึงวันผมก็พี่ก๊อฟครับผมอ่านมาให้เสร็จแล้วจริงๆมันผิดไปหมดเลยพี่เพราะว่าจริงๆเหมือนแบบมันมีอีกไฟล์นึงที่มันมีเมโลดี้ที่เขาวางไว้อยู่แล้วซึ่งจริงๆมันไม่ต้องใช้แ
ต่ก็พี่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นแนวทางว่าเอ้ยเราอาจจะแบบสามารถไปปรับต่อได้ซึ่งจริงๆพอไปถึงมันเป็นแค่การคุยเล่นๆสบายๆมากครับหน้าตอนที่มาโน้ตโอเคไม่เรียนสำหรับการที่เอาซิงเกิลเราจะต่อยอดหรืออะไรยังไงได้บ้างครับต่อยอดก็อะไรนะครับเรื่องการน้องเพลงจะต่อยอดเราเลยไหมเราก็เข้ามาแบบเป็นศิลปินแล้วอะไรใช่ครับผมก็จะต่อยอดไปทางด้านศิลปินแล้วก็ด้านเพลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางผมกับทาง Just Up ก็คาดว่าจะทำเพลงในปลายปีอีกเหมือนกันก็จะทำต่อแฟนโปรเจกต์ไปถึงไหนคอนเสิร์ตหรือแฟนหรืออะไรอย่างนี้มันจะมีไปถึงประมาณนั้นไหมครับก็น่าจะกำลังคุยกันอยู่ครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีเล็กๆน้อยๆก่อนอาจจะเป็นคอนใช่ครับ 4.5 หมื่นครับผมก็กำลังแบบใช่ครับกำลังไปเรื่อยๆอันนี้เรามีอะไรบ้างเหรอแฟนคลับก็แบบเข้ามาแบบกดดูหรือว่ามาอะไรเงี้ยต่างๆมาครับใช่ครับก็ดีใจที่แบบมาดูมาเชียร์แล้วก็เห็นมีแบบคอมเมนต์น่ารักก็มีติดแฮชแท็กบ้างอันนี้ตั้งเป้าไว้ไหม100ล้านวิวหรือให้ไปแบบหลักล้านก่อนแล้วก็เหลือก็ขยับไปทีละสเต็ปก็ผมว่าทีละสเต็ปไปเรื่อยๆครับนอนหน่อยนะนอนนอนฟังมาชาเลนจ์เราเนี่ยมาดูกันได้ไหมครับถ้าเกิดไม่ดูก็มาจีบก่อนได้นะไม่ติดถ้าเรียกจีบขนาดต้องมีท่าแล้วไหมต้องมีท่าหน่อยท่าหน่อยจีบก่อนได้นะครับอีกนิดนึงโอเคหรือทั้งเพลงเลยจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหรอกยอกยอกอย่านะครับผมก็คงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกเลยครับผมคือคุณแทบละลายครับผมก็ฝากไปเล่นด้วยนะครับเราพอมีเพลงปุ๊บเนี่ยเราก็หวังที่แบบน่าจะได้แบบมีออนสเตจอะไรพวกนี้เนาะใครจะได้เจอเราบนเวทีอะไรยังไงบ้างไหมครับผมก็ล่าสุดก็มีไปออนสเตจมาแล้วครับก็จริงๆก็คาดหวังว่าจะได้ไปอีกเยอะๆพอรู้สึกว่ามันก็สนุกเป็นความสุขอีกอย่างถ้าสมมติว่ามีแบบชวนปุ๊บมีขึ้นสเตจนี่ไปแน่นอนไปเลยครับให้แฟนเตรียมอะไรดีคะต้องมีป้ายไฟมีอะไรไปเชียร์ไหมเวลาเราจะขึ้นเวทีไม่ต้องมีก็ได้ครับเตรียมท่าเต้นมาเต้นกับผมก็พอเต้นไปพร้อมกันหมดเลยใช่อัปเดตงานเรื่อยๆของเราหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างครับก็คาดว่าจะช่วงใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะมีปล่อย cover ที่อัดกับทาง Just Up ไปแล้วครับเป็น cover เพลงแล้วก็คาดว่าสิ้นปีก็น่าจะมีเพลงที่ทำกับพี่ Just แล้วก็ Just Up เหมือนกันครับดูแบบลึกๆลึกๆได้พูดได้หรือเปล่าพูดได้ครับพูดได้ ผมเรียบเรียงคำอยู่ แล้วแสดงว่าไปรอติดตามได้เลยครับผมโอเคเนาะอ่ะปิดท้ายขอแบบชาเลนจ์ครับผมก็ฝากด้วยครับกับเพลงจีบก่อนได้นะก็สามารถไปเล่นชาเลนจ์กันได้เลยนะครับซึ่งให้ผมเต้นอีกสักทีไหมครับได้เดี๋ยวแน่นอนโอเคขยับมาหน่อยแล้วกันครับผมโอเคจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหรอกยอกยอกอย่านะครับผมก็คงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกเลยครับผมคือคุณแทบละลายฝากไปเล่นด้วยนะครับช่องทางติดตามครับผมของผมก็สามารถติดตามได้ BBENLK ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารเพิ่มเติมจาก Just Up Official ส่วนเพลงนะครับก็สามารถไปฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube ของ Project 52นะครับโอเค